กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครในฐานะสมาชิกรัฐสภา ท่านประธานครับผมเองต้องขอร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งผมไม่พูดไม่ได้ท่านประธานเมื่อ30ปีก่อนสมัยเรียนกฎหมายเพื่อจะจบเนี่ยสอบ3ครั้งเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งเนี่ยครับนั้นต้องขออนุญาตท่านประธานแต่ก่อนที่ผมจะพูดในเนื้อหาผมฟังท่านรองนายกพูดแล้วล่ะท่านก็สาธยายยาวพอสมควรผมเข้าใจท่านพูดนะแต่ว่าผมก็ยังข้องใจอยู่ท่านประธานว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แก้อยู่มาตราเดียวคือมาตรา23ท่านบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกฎหมายโครงสร้างของปฏิรูปประเทศอันนี้คือผมยังข้องใจอยู่ที่ท่านพูดผมเข้าใจท่านก็บรรยายดียกไปนั่งตั้งห้าแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขเพียงนิดเดียวซึ่งผมเห็นด้วยนะที่พูดนี่ท่านประธานผมเห็นด้วยจริงๆกฎหมายหลายร้อยฉบับที่ตั้งสมัยรัฐบาลคสช.มาจนวันนี้ผมก็เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้แหละท่านคิดเพื่อพี่น้องคนยากคนจนส่วนที่ผ่านมาหลายพระราชบัญญัติไม่ว่าพระราชบัญญัติเรื่องห้ามกินสุนัขอะไรเพื่อนหรือว่าไม่ให้นั่งรถข้างหลังน่ะซึ่งออกเช้าเลิกเย็นน่ะมันเป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้แล้วกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมถือเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดีที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเพียงแต่ว่าผมมีข้อติติงบ้างส่วนในข้อที่ท่านบอกปฏิรูปประเทศตามมาตรารัฐธรรมนูญ270หมวด16เนี่ยผมยังข้องใจอยู่ในเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเข้าครั้งแรกนะผมเข้าใจผิดเลยนะที่ท่านเอาเข้ามาเนี่ยว่าเอ๊ะกฎหมายนี่ทำไมเข้ามารัฐสภาเพราะโดยหลักการแล้วการแก้ไขร่างกฎหมายพระราชบัญญัติทั้งหลายนี่ต้องไปผ่านของสมาชิกสภาผู้แทนซะก่อนแต่วันนี้ท่านชี้แจงแล้วว่ามันเป็นการเอาเข้ามาในลักษณะปฏิรูปประเทศนี่คือความข้องใจของผมว่าแก้นิดเดียวซึ่งโดยเนื้อหาสาระของข้อกฎหมายนี่เป็นเรื่องดีครับเพราะเป็นการทำให้พี่น้องประชาชนยากไร้ได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคนถูกฟ้องส่วนใหญ่เป็นหนี้เป็นสินแน่นอนคือคนยากคนจนผมจึงต้องบอกท่านประธานไปว่าเรื่องการร้องประนีประนอมนี่ผมไปในศึกษาในรายละเอียดผมอ่านจบไปสองสามรอบไปละของร่างกฎหมายฉบับนี้ทำไมต้องให้ผู้ยื่นซึ่งปกติก็เป็นคนยากคนจนอยู่แล้วอยากจะให้มีการประนีประนอมเพื่อจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องศาลต่อไปโดยเนื้อหาสาระโดยปกติแล้วศาลเองก็ทำไก่เกลี่ยประนีประนอมอยู่แล้วแต่ในลักษณะของฟ้องเป็นคดีแล้วก็มาประนีประนอมไก่เกี่ยวในระหว่างดำเนินคดีแต่กฎหมายฉบับนี้เป็นการไก่เกลี่ยประนีประนอมก่อนที่จะฟ้องถ้ามันจบแล้วไม่ต้องฟ้องเป็นเรื่องดีเพียงแต่ผมติดใจในเรื่องวิธีการว่าผู้ยื่นขอประนีประนอมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลจะกี่25ยุบกรรมธิการหรือวิธีการแก้ไขไม่ต้องเสียตังค์ได้ไหมเนื่องจากความยากความจนเขานี่แหละท่านประธานครับส่วนท่านบอกว่าถ้าศาลไม่ตัดสินหรือไม่สั่งการจะคืนให้อันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นนั้นวิธีการที่ว่านี่ไม่ต้องเสียตังค์เลยในความคิดเห็นผม
พราะนั้นไหนๆก็จะช่วยเขาเพื่อให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนแล้วไม่มีเลยได้ไหมค่าธรรมเนียมศาลอันนี้คือประเด็นที่ผมต้องฝากท่านประธานเพราะคนถูกฟ้องก็คือคนยากคนจนแหละครับคนรวยเขาไม่กลัวหรอกจ้างทนายมาฟ้องน่ะแต่คนจนนี่อย่าว่าแต่จ้างทนายท่านประธานแค่จะไปศาลยังไม่มีค่ารบแต่บางครั้งน่ะมันต้องเป็นหนี้โดยเฉพาะพวกนี้ธนาคารทั้งหลายนี่หนี้กยศ.อะไรนี่เป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายก็ถูกฟ้องการประนีประนอมเป็นเรื่องดีผมเห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่เป็นหนี้แล้วการที่มีประนีประนอมในระหว่างญาติพี่น้องถ้าเกิดจะฟ้องกันเนี่ยท่านประธานครับมันจะทำให้ความสมานฉันท์ปองดองดีขึ้นถ้ามันขึ้นไปสู่ศาลโดยการสู้กันในกระบวนความแล้วท่านประธานครับมันดูหน้ากันไม่ได้ไม่มีญาติพี่น้องเพราะนั้นเสร็จคดีเสร็จก่อนเป็นเรื่องดีเพียงแต่ผมต้องถามท่านประธานนี่แหละไปถึงท่านรองนายกนั่งดูอยู่ท่านผู้มีอำนาจอะว่าประเด็นเรื่องค่าธรรมเนียมนี่ถอดออกได้ไหมไม่ต้องมีไม่มีใครหรอกอยากเป็นคดีความโดยไม่จำเป็นผมชีวิตผมอยู่กับครูเป็นทนายครูเป็นนิติกรโดยเฉพาะกับชาวบ้านเนี่ยรับมากผมจะยืนยันว่าคดีกยศ.นี่ผมเป็นผู้ต้องหามากที่สุดเซ็นค้ำประกันทุกรายที่รู้จักผมก็ถูกฟ้องหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดของพี่น้องประชาชนจึงการศึกษาไม่ให้มีค่าเรียนดีที่สุดอันนี้ผมฝากท่านประธานว่าทำไมเราถึงจะไม่มีค่าธรรมเนียมทำไมในเมื่อไหนๆศาลก็จะดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วการเจรจากันก่อนการประนีประนอมผมเองก็ถูกฟ้องไปประนีประนอมหลายเรื่องซึ่งต้องยกเลิกนี่เห็นคุณค่าเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ต้องยกย่องตั้งแต่เป็นนายกประยุทธ์มาเนี่ยผมยกย่องกฎหมายฉบับนี้แหละครับอย่างอื่นเนี่ยผมไม่เอาด้วยนะเรื่องบ้านผมเดือดร้อนเรื่องสุนัขสุนัขทุกวันนี่ถึงแม้ท่านจะเดินตามหลังอเมริกาฝรั่งกันแล้วแต่พี่น้องบ้านผมเดือดร้อนครับท่านประธานครับสองประเด็นเท่านั้นใหญ่ๆคือเรื่องท่านชัยเขาว่าปฏิรูปประเทศเข้ามานำกฎหมายเข้ามาในรัฐสภากับเรื่องที่บอกว่าค่าธรรมเนียมส่วนวิธีการผมอ่านกลับไปกันมาเข้าใจท่านนายกรองนายกท่านก็มาพูดซ้ำอีกผมก็ยิ่งเข้าใจดีขึ้นเพียงแต่ผมติดใจอยู่เรื่องเดียวคือพอใครเป็นคนยื่นขอประนอมคนจะแพ้คดีล่ะมันยื่นต้องเสียตังค์น่ะอันนี้คือปัญหาครับขอบคุณมากท่านประธานครับ